ในลำดับต่อไปขอเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะรบกวนท่านรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดร.จิรศักดิ์เทพาคำนะคะกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับท่านผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางทีมงานนักวิจัยของสน.ทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้มาพบปะกับทุกท่านในวันนี้นะครับแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามงานสวทช.เนี่ยจัดตั้งมาปีนี้ก็ปีที่10กว่าแล้วนะครับแล้วก็เรามีงานพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีไปกับผู้ประกอบการจำนวนมากนะฮะงานหนึ่งที่ทางศูนย์นาโนเทคให้ความสำคัญอย่างมากก็คือในเรื่องของการป้องกันทางหานำโรคซึ่งก็คือเรื่องยุงนะครับในเมืองไทยซึ่งทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กัดทำความรำคาญเท่านั้นแต่ยุงเป็นพาหะที่นำโรคที่สำคัญมากนะครับท่านทราบไหมครับว่าโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนี้คืออะไรทุกหนึ่งวินาทีเนี่ยมีคนเสียชีวิตประมาณเกือบ4คนนะฮะมาลาเรียมาลาเรียยังเป็นโรคที่มีทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในแถบของอินทรกันดารแล้วก็ตะเข็บนะฮะในชายแดนบ้านเราก็ยังมีปัญหาอยู่มากคนที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ชาวแอฟริกาก็ดีหรือแม้ท่านแถบชายแดนพม่าเขมรปากก็ดีเนี่ยยังมีปัญหานี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีความรุนแรงทวีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันเกิดการดื้อยาเกิดการดื้อยาของโรคมาลาเรียค่อนข้างเยอะยาต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลละเพราะว่าเชื้อโรคมีการปรับตัวในเมืองไทยเนี่ยมีเชื้อโรคจริงๆในกลุ่มของพลาสโมเดียมมีอยู่2สายพันธุ์นะฮะเป็นพลาสโมเดียมฟาซิปารัมกับวาแบกแล้วในสวทช.เนี่ยเป็นคนที่ทำวิจัยเรื่องยุงเนี่ยเรื่องของมาลาเรียเนี่ยลึกมากก็คือทีมของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คืออาจารย์ยงยุทธวิทย์วงศ์ผมเคยมีประสบการณ์ก็คือเขียนหนังสือร่วมกับท่านในสมัย10ปีที่แล้วนะฮะเรื่องของมาลาเรียโรคที่ถูกลืมจริงๆไม่ได้ลืมหรอกมาลาเรียเป็นโรคของคนจนนะฮะทำไมบริษัทยาใหญ่ๆไม่ค่อยมีการพัฒนาเพราะว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ไม่มีไม่สามารถที่จะจ่ายค่ายาได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ในหน่วยงานภาครัฐที่คิดค้นเรื่องของยาป้องกันมาลาเรียนาโนเทคเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่โรคมาลาเรียเท่านั้นนะโรคไข้เลือดออกซึ่งคนในเมืองหลวงเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาทุกปีปีนึงก็หลายพันรายนะครับที่ติดมาบ้านเราสาธารณสุขดีก็จริงนะฮะมีคนเสียชีวิตจากโรคเรื่องมาลาเรียและไข้เลือดออกในจำนวนน้อยแต่ก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่ดีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากเกิดขึ้นและนับวันการทวีความรุนแรงของโรคก็จะมากขึ้นทุกคนประสบปัญหากับเรื่องโรคร้อนปัญหาโรคร้อนไม่ได้เป็นเพียงแค่อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นผลที่ตามมาของอุณหภูมิที่สูงขึ้นคืออะไรทราบไหมครับการเพิ่มจำนวนของแมลงการบูมของตัวแมลงพาหะเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากครับถ้าสังเกตได้ว่าในช่วงไซเคิลของยุงเนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณ7วันเนี่ยนะครับมันจะถ้าเกิดท่านบ้านใดที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือว่าจะสังเกตได้เลยว่าปริมาณของยุงเนี่ยมันเป็นไซเคิล7วันจะยุงมากมายเหลือเกินนะฮะอีกสักพักหนึ่งก็จะลดหายไปช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิช่วงไหนที่อุณหภูมิเย็นเนี่ยช่วงใกล้เข้าหน้าหนาวบางวันไม่มียุงเลยหายไปไหนหมดก็ตายไปค่อนข้างเยอะนะเป็นไข่เป็นลูกน้ำไม่มีแต่ตอนไหนวันไหนที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากช่วงนี้หน้าร้อนมีหน้าฝนที่เข้ามาเนี่ยจะสังเกตได้ว่ายุงมีอยู่ผมมาจากไหนไม่รู้นะครับเยอะเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าวิกฤตไลฟ์ไซเคิลของยุงเนี่ยขึ้นลงตลอดเวลานี้จะทำยังไงให้เราป้องกันตัวเองออกจากการติดเชื้อกับยุงโรคที่เป็นพาหะได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการสัมมนาในวันนี้ก็จะมีผู้รู้หลายท่านนะครับที่เป็นทีมนักวิจัยของนาโนเทคเราก็พยายามคิดค้นเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการป้องกันยุงนะครับซึ่งก็จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากตั้งแต่ตัววัสดุเองเป็นมุ้งมุ้งไม่ใช่แค่กันยุงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นมุ้งที่ลดจำนวนประชากรของยุงนะครับมุ้งที่สามารถกำจัดยุงได้นะฮะเพียงแค่
ปลายขาของยุงสัมผัสกับเน็ตนะฮะสัมผัสกับตัวมุ้งเนี่ยก็จะสามารถยับยั้งกระบวนการกลไกการเมตาบอลิซึมของยุงได้นะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน3นาทีซึ่งสารตัวนี้ปลอดภัยกับมนุษย์นะฮะเพราะว่ามนุษย์เราไม่มีรีเซพเตอร์ตัวนั้นจริงๆมันปลอดภัยกับสารที่ลูกไม่งมทุกชนิดนะครับยกเว้นแมลงมีรีเซพเตอร์ตัวนี้ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับตัวเดลต้าเมทริกซ์นะครับซึ่งสารตัวนี้ก็ใช้มาในองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็ท่านได้ฟังเรื่องของยุงเรื่องของกลไกการป้องกันยุงต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับมีตั้งแต่สเปรย์โลชั่นป้องกันยุงนะครับอันนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงมุ้งที่กำจัดยุงละทีนี้บางท่านก็ไม่อยากที่จะฆ่าสัตว์หรือบางทีเราไม่สะดวกแล้วก็ไม่ให้ยุงมันมาเกาะนะฮะก็มีทั้งสเปรย์มีทั้งโลชั่นมีทั้งครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดป้องกันยุงทีนี้ก็ทูอินวันเลยสามารถที่จะป้องกันแดดได้แล้วก็ป้องกันยุงได้ถามว่ากลางวันทำไมถึงมียุงต้องไล่แดดในเวลาไล่ยุงในเวลาในกลางวันยุงพาหนำโรคเนี่ยโดยเฉพาะมาเลเรียออกหากินในเวลากลางวันนะครับยุงบางชนิดหาเวลากินในกลางคืนแต่ยุงที่พาหนำโรคเนี่ยบางหลายชนิดก็หากินในเวลากลางวันเช่นกันแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งทอป้องกันยุงผมได้คุยไปแล้วนะครับเรื่องของสเปรย์อเนกประสงค์ป้องกันยุงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสเปรย์ทำความสะอาดฉีดไปที่พื้นผิวต่างๆนอกจากที่เราจะเช็ดโต๊ะเช็ดต่างๆแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นที่จะไล่ยุงไปอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของโลชั่นป้องกันยุงแบบไร้กลิ่นอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในพื้นที่ปฏิบัติการบางแห่งกลิ่นเป็นการบอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับโดยเฉพาะทหารผมไม่อยากให้รู้ว่าทหารที่หลบซ่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโลชั่นที่ป้องกันกลิ่นที่ไร้กลิ่นได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับซึ่งตรงนี้มีเทคโนโลยีมีศาสตร์มีไซน์ที่ซ่อนเอาไว้อยู่เยอะมากเพราะว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่ายุงเนี่ยค่อนข้างที่จะรับกลิ่นได้อย่างรุนแรงคือกลิ่นจะท้ายที่แรงเท่าไหร่ยุงก็จะออกไปไกลเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่กลไกที่สำคัญยุงอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลิ่นอย่างเดียวที่เราได้สัมผัสแต่อาจจะมีตัวไอระเหยของสารบางชนิดที่มนุษย์ไม่ได้กลิ่นแต่ยุงได้กลิ่นครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่ทางนักวิจัยได้พยายามคิดค้นต่างๆขึ้นมากมายครับงั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์จากในเรื่องของการรับฟังในเรื่องของโลชั่นและผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงต่างๆถ้าหากสนใจเนี่ยสามารถจะเข้ามาคุยกับสตาฟของ Nanotech นะฮะพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคนไทยและก็มนุษยชาตินะครับผมขอเปิดการประชุมในวันนี้แล้วก็ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการรับความรู้ในวันนี้ขอบคุณครับ